เขียนจะดีละเอาไปนักเย็นนะครับรูปใน IG ครับผมอุ้มๆกันอย่างหวานมากจริงๆผมไปเจอมาใน Photo of You ครับที่มีแฟนคลับแท็กมาให้ก็เลยนึกย้อนถึงอดีตว่าเมื่อก่อนถ่ายแบบไม่เคยคุยกันเลยเขาหญิงมากเหรอตอนนั้นไม่ได้หญิงครับแต่เหมือนไม่รู้จักไงทำงานด้วยกันก็โอเคก็ทำงานอย่างเดียวแต่แบบไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมาตั้ง5ปีแล้วเอารูปลงไอจีเนี่ยมานั่งนึกหรือนั่งคุยกันไหมครับว่าเอ้ยมัน5ปีเราทำไมถึงแบบไม่คุยกันหรือตอนนั้นก็แบบคู่กันเลยก็คุยนะครับก็คุยก็มานั่งคุยกันว่าทำไมเราไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันก็ต่างคนต่างทำงานครับต่างคนต่างทำงานแล้วก็เลยมันไม่ดูจักกันด้วยครับแต่ทันชั้นนี่หลายคนบอกว่าโหหวานเวอร์มากเลยก็นึกก็พิมพ์ไปตามความคิดที่เราแบบคิดมาอะไรเงี้ยครับว่าแบบเมื่อก่อนมันไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ผ่านไปตั้ง5ปีแน่อะไรเงี้ยเขินไหมกับสิ่งที่แบบว่าเราลงมาเนาะแล้วแบบตอนแรกเราไม่เปลี่ยนแต่ว่าอุ้ยมาดูแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยยังไงครับแบบว่าน้องแบบว่าหน้าแบบเปลี่ยนอ๋อแต่น้องอะโตขึ้นนะครับผมว่าน้องโตขึ้นก็สวยขึ้นครับเป็นสาวขึ้นก็ตอนเด็กๆเหมือนแบบเหมือนโอลิฟอะครับขายาวๆหัวแบบฟูๆอะไรอย่างเงี้ยไปหารูปมาอีกไหมครับก็มีเห็นบ้างแต่ก็คงก็เก็บไว้ดูครับผมหลังจากลงไปแล้วคนเข้ามาแซวเยอะไหมครับเยอะครับเยอะผมไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาสนใจเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่านั่นน่ะสิอาจจะไม่รู้เพราะอะไรที่พิมพ์เหรอครับหรือว่าไงไม่ใช่แบบคำพูดอาจจะเป็นหวานอ๋อก็เห็นภาพแล้วมันนึกถึงพอดีอะไรเงี้ยก็เลยพิมพ์ออกไปครับกับน้องเองได้คุยกันบ้างไหมหลังจากที่มีก็คุยน้องก็บอกทำไมเมื่อก่อนแบบพี่ไม่คุยกับน้องเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนอาจจะทำงานแหละแต่พอจะลงนี่ได้ถามบอกน้องก่อนไหมว่าจะลงรูปนี้นะไม่ได้ลงไม่ได้บอกน้องไม่ได้บอกครับลงแล้วน้องก็เห็นแล้วเขาเห็นเขาว่าไงบ้างก็เขินเขินนิดนึงครับแล้วเขาโดนอะไรบ้างโดนแซวเยอะไหมโดนมาก็มีเพื่อนเพื่อนมาแซวครับเพื่อนเพื่อนมาแซวบอกว่าเดี๋ยวแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้คุยกันมา5ปีก่อนเพราะแกมีอื่นหรือเปล่าอ้าวทำไมมาทางนี้ล่ะข้ามประเด็นนี้ไปดีกว่ามันเป็นเรื่องอดีตแล้วก็ตอนนั้นไม่มีมั้งไม่มีตอนนั้นไม่มีครับจริงๆวันนั้นตอนแรกทำมีแบบแอบๆเลยน่ารักจังอะไรเงี้ยไม่มีเลยผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำครับว่าเคยถ่ายกับน้องน้องเคยมาทักผมครั้งนึงว่าพี่จำได้ไหมว่าเราเคยถ่ายแบบด้วยกันผมก็แบบใช่เราเคยถ่ายแบบด้วยกันแต่เราไม่เคยคุยกันเลยอะไรเงี้ยแปลกใจตัวเองไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็แปลกๆครับก็แบบนึกย้อนกลับไปก็จำภาพไม่ค่อยได้เหมือนกันครับช่วงนั้นว่าแบบจำได้แค่แบบถ่ายแบบเห็นรูปถึงจำได้แต่ถ้าไม่เห็นรูปก็คงลืมไปแล้วอะไรเงี้ยทำไมถึงเราได้ถ่ายคู่กันนะครับพอเรานึกย้อนไปเราจำได้ตอนนั้นเหมือนน้องผมก็เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆครับไม่นานน้องก็เพิ่งเข้าวงการก็เลยน่าจะได้มาถ่ายคู่กันอะไรเงี้ยน่าจะแบบนั้นมากกว่าอย่างนี้วาเลนไทน์จะขนาดไหนคะเนี่ยวาเลนไทน์เหรอครับตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยยังเลยครับยังไม่จบก็เป็นลูกไทน์ยังไม่มีครับแต่ว่าทำให้แน่นอนใช่ไหมครับมีการเซอร์ไพรส์แน่นอนก็ผมว่าก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์หรอกครับก็จริงๆเราคุยกันบ่อยครับคุยกันบ่อยจนแบบน่าจะเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ได้ก็อาจจะแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยอยากทำอะไรให้กับน้องยากมากเลยนะครับทําไมอ่ะเขาจับได้ตลอดชอบรู้อ่ะอย่างแบบวันเกิดเงี้ยก็รู้ก่อนแล้วน้องก็จะแบบไม่ค่อยแบบมันรู้มาแล้วอ่ะก็เลยไม่ค่อยแบบตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เขามีก่อนหรือมีขออยากได้ดอกกุหลาบช่อโตๆใหญ่ๆเยอะผมว่าน้องไม่ได้เกิดหรอกแต่ผมว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะอยากได้ดอกกุหลาบจากผู้ชายแบบจริงๆพวกเราให้ความสําคัญกับพวกเทศกาลอะไรขนาดไหนก็จริงๆก็ให้ความสัมพันธ์นะครับผมว่าทุกเทศกาลมันก็จะมีบรรยากาศโดยรวมรอบนอกเวลาออกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยผมว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้สิ่งที่แบบเราก็อยากจะมอบให้เขาแหละเขาเองเขาก็คงอยากได้ขนาดเราเองเราเห็นแบบบรรยากาศรอบๆเราก็ยังแบบมันดีเนาะอะไรเงี้ยตอนนี้ปรับตัวได้ยังครับเพื่อนๆแซวทีหนักมากก็โอเคครับก็เดี๋ยวนี้ก็หาแซวคนอื่นกลับบ้างอะไรเงี้ยที่บ้านน้องถามไหมอุ้มน้องและลงรูปขนาดนั้นไม่ถามครับเพราะว่าผมว่าถ้าถ่ายแบบก็โอเคอะไรเงี้ยแบบนี้จะมีคู่กันอีกไหมครับ
งานคู่ไม่รู้ครับก็ลองถามมาดูครับถ้ามีติดต่อมาจะรับไหมคืนอ่ะก็เขินเขินนิดนึงนะไม่เคยร่วมงานกันแบบเป็นพระเป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็ลองดูครับมีบ้างไหมครับช่วงนี้ยังไม่มีครับผมเขาเลยทางนี้ติดต่อมางานมาครับก็ลองดูก็ได้ครับลองดูก็ได้เช่นอย่างคู่เรามีการวางตัวแบบในการลงโซเชียลอะไรยังไงบ้างจริงๆถ้าตามดูก็จะไม่ได้วางตัวอะไรเลยผมก็ถ้าไหนอยากลงก็ลงส่วนใหญ่ก็จะลงเป็นพวกชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบไม่ได้วางไม่ได้คิดอะไรอ่ะลงเฉยๆตอนนี้ได้หลายคู่รักของในนานาเขาจะแบบว่าลงไม่ค่อยจะลงรูปคู่เพราะกลัวมันจะแบบเลี่ยนหรือมันใต้อะไรอย่างเงี้ยเราคู่เรามีคุยหรือมีคิดไหมไม่มีนะเพราะว่าจริงๆผมกับน้องก็จะก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ได้ลงแบบบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนอกจากที่เราจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยครับไปทำธุรกิจด้วยกันด้วยอ๋อใช่ครับร้านกาแฟครับผมเคบวกอีก็เปิดแล้วครับเปิดเป็นแบบทดลองเปิดแต่อาจจะยังแบบไม่ได้เต็มรูปแบบมีพร้อมทุกอย่างเงี้ยแต่ก็ทดลองเปิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามานั่งกินเข้ามาเยี่ยมชมอะไรเงี้ยเป็นไงฮะกาแฟแบบจริงๆก็โอเคนะครับผมว่าผมคนก็ชอบนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะหาเมนูที่แบบพวกเราชอบทานแล้วก็คิดว่ามันเหมาะกับร้านเราอะไรเงี้ยจะมีแผนขยายอะไรยังไงมั้ยครับแบบให้มันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยก็จริงๆเราก็อยากที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่อาจจะรอสักเดือนนึงครับผมเดี๋ยวจะบอกพี่ๆครับแฟนคลับมีโอกาสจะเห็นเจ้าของร้านได้มั้ยคะเข้าไปอ๋อนั่นวันจริงๆไปทุกวันเลยนะครับช่วงเนี้ยเพราะว่าระบบอะไรมันก็ยังระบบอะไรมันเราเองเราก็ต้องเข้าไปช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราเองดูทุกอย่างเลยเหมือนลงมือทําแบบ 100% นะครับมีคอมเมนต์มาจากลูกค้าอะไรบ้างมั้ยก็ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับเป็นหุ้นกันเลยใช่ไหมคะหุ้นกันครับหุ้นกันเลยเดี๋ยวพอทำธุรกิจด้วยกันแล้วแบบประวัติว่าเดี๋ยวมันจะคุยกันถ้าเกิดมีจูนไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆการทำธุรกิจผมว่ามันต้องคุยกันเยอะๆครับก็มีบ้างที่แบบเอ้ยน้องสั่งของหรือยังอะไรเงี้ยก็แบบก็ต้องเตือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการแบบสั่งของหรือว่าสต็อกของอะไรเงี้ยช่วงนี้โฟกัสร้านเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งขยายใช่ครับก็ยากครับยากเหมือนกันแต่ก็โอเคครับโอเคขอบคุณครับเคนร้านที่ไหนอะเคนจุกขับอยู่